พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเก้าอี้เพื่อผู้สูงอายุและผู้ที่ใช้รถเข็นประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบดังนั้นสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ต่อผู้สูงอายุกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากเลยนะครับใช่แล้วค่ะที่ผ่านมาเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ยังไม่เหมาะสมต่อผู้สูงอายุเท่าที่ควรแต่ล่าสุดนักวิจัยไทยได้พัฒนาเก้าอี้สำหรับผู้สูงอายุที่ช่วยให้ผู้สูงอายุลุกนั่งและเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะiTAP สวทช.และ Able Lab คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมกันสนับสนุนบริษัทอุตสาหกรรมดีสวัสดิ์จำกัดพัฒนาเก้าอี้อเนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ใช้รถเข็นเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุเคลื่อนไหวร่างกายได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นเก้าอี้อเนกประสงค์ถูกออกแบบให้มีขนาดและรูปร่างที่รองรับกับสรีระของผู้สูงอายุและมีพื้นที่ว่างด้านข้างสำหรับให้ผู้ที่ใช้รถเข็นเคลื่อนย้ายร่างกายมานั่งได้โดยไม่มีที่เท้าแขนขวางทางนอกจากนี้ที่เท้าแขนด้านหน้าและหลังยังอยู่ในตำแหน่งเหลื่อมกันเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุวางมือและเท้าในตำแหน่งที่ถูกต้องเหมาะสมทำให้สามารถพยุงร่างกายลุกจากเก้าอี้ได้อย่างมั่นคงไม่หกล้มได้ง่ายที่สำคัญที่นั่งไม้ระแนงยังทำจากไม้สักเหมาะต่อการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคารหรือแม้กระทั่งในห้องน้ำอีกด้วยสนับสนุนเทคโนโลยีโดย TMC สวทช.และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025648000